แฉด่วนปัจจุบันเหรียญ5บาทเรือหงปีพ.ศ. 2530ราคาเท่าไหร่ต้องมาฟังคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วคุณจะเข้าใจกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาบอกความลับของเหรียญ5บาทเรือหงปี30นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีราคาเท่าไหร่นะครับเหรียญนี้เนี่ยปัจจุบันผมพูดนิดนึงว่าเป็นเหรียญที่ไม่ได้หาง่ายมากแล้วนะครับถือว่าหายากในระดับนึงใช้คําว่าในระดับนึงแต่ก็ไม่ได้หายากมากนะครับในเพจผมเนี่ยก็มีคนเสนอเข้ามาเรื่อยๆนะครับบางคนก็ถามว่าเฮ้ยพี่เหรียญนี้ราคาเท่าไหร่บางคนก็ส่งรูปเข้ามาให้ดูอย่างเดียวนะครับบางคนเนี่ยก็เสนอขายมาเป็นล้านเลยนะครับว่าไอ้พี่เหรียญ5บาทเรือหงปี30เนี่ยราคาเป็นล้านหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาตอบคำถามให้หมดเลยนะครับว่าราคาเท่าไหร่กันแน่ก่อนอื่นเนี่ยย้อนความก่อนว่าเหรียญ5บาทเรือหงปี30เนี่ยเป็นเหรียญ5บาทที่ผลิตค่อนข้างน้อยนะครับจำนวนการผลิตเนี่ยประมาณหลักล้านเหรียญเนี่ยแหละนะครับคือถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับหรือหลัก10ล้านเหรียญประมาณนั้นนะครับจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่าถือว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับเหรียญ5บาทหลังวัดเบญจมะถ้าเทียบกันนะถือว่าค่อนข้างผลิตน้อยนะครับแต่เหรียญ5บาทเรือหงเนี่ยปัจจุบันก็อาจจะยังพบเจอได้อยู่ตามร้านกาแฟร้านอาหารแอปส่งอาหารขึ้นรถลงเรือต่างๆนานานะครับหรือเงินทอนพวกวินมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ก็ยังพบเจอได้อยู่ซึ่งหายากในระดับนึงแต่ไม่ได้แปลว่าหายากสำหรับนักสะสมนะครับสำหรับคนธรรมดาหรือคนที่ติดตามช่องผมคนที่เป็น FC ผมเนี่ยที่ไม่ได้เป็นนักสะสมหรือเป็นคนซื้อขายเหรียญของสะสมของเก่าเนี่ยอาจจะหายากในระดับนึงแต่ถ้าสำหรับในมุมมองของนักสะสมคนที่ซื้อขายเหรียญเก่าคนที่เล่นเหรียญเก่าเหรียญนี้ไม่ได้หายากเลยครับไม่ได้มีความหายากแต่อย่างไรเลยนะครับถือว่าพบเจอในกลุ่มนักสะสมได้ค่อนข้างบ่อยปัจจุบันเหรียญนี้นะครับถ้าสภาพ UNC ไม่ผ่านการใช้งานสวยงามแล้วก็วิงวับนะครับคือเขาเรียกว่าเหรียญผิวน้ำทองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยราคาหลักร้อยเลยนะครับถ้าสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานแล้วก็ผิวแบบสะท้อนแสงแบบสวยๆอย่างเงี้ยผิวสะท้อนแสงสวยๆเนี่ยราคาหลักร้อยนะครับแต่ถ้าสภาพหย่อนมาจากนั้นเนี่ยก็ราคาอยู่ที่ประมาณหลักสิบปลายๆนะครับก็ไม่ใช่ราคาหลักล้านแต่อย่างไรนะเพื่อนๆซึ่งตอนนี้มีนักสะสมหลายคนเนี่ยก็สงสัยเรื่องราคาเหรียญว่าเฮ้ยพี่เหรียญนี้ราคาเป็นล้านจริงหรือเปล่าพี่บางคนมาเสนอขายเป็นพันล้านก็มีนะครับโอ้โหแม่เจ้าถ้าเป็นพันล้านเนี่ยตอนนี้ผมน่าจะรวยมากแล้วล่ะครับเหรียญในมือนี่ก็โอ้โหสุดๆแล้วบางคนนี่ก็เสนอขายเป็นพันล้านนะครับก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่นะครับหรือโมเมขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าเหรียญนี้ผมก็มีอยู่หลายเหรียญนะแต่ว่าเราก็พูดกันตรงๆอ่ะเราไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับเราเป็นนักสะสมมืออาชีพมากกว่าใช้คําว่านักสะสมมืออาชีพไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับซึ่งมิจฉาชีพเนี่ยก็หลอกขายคนอื่นในราคาที่มันแพงเกินไปนะครับพอหลังจากนั้นมีปัญหากันเนี่ยก็ไม่รับคืนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าเหรียญนี้ปัจจุบันเนี่ยราคาซื้อขายเนี่ยถ้าสวยๆนะก็อยู่ที่หลักร้อยแต่ถ้าผ่านการใช้งานมาหรือยังไงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณหลัก10ปลายๆนะครับถือว่ายังไม่แพงนะอย่าไปหลงซื้อเป็นล้านเป็นพันล้านนะไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยอย่าหลงคาลมนะครับเพราะว่าไม่มีความจริงแต่อย่างใดนะครับเหรียญกษัตริย์ไทยที่แพงที่สุดเนี่ยรู้สึกว่าราคายังไม่น่าเกิน10ล้านนะราคาเหรียญกษัตริย์ไทยที่แพงที่สุดเนี่ยไม่เกิน10ล้านแน่นอนนะครับถ้าจะขนาดพลดวงช่อลำเภย80บาทเนี่ยการประมูลเนี่ยประมูลไปประมาณ9ล้านมั้งประมาณ9ล้านนะครับไม่ถึง10ล้านนะครับดังนั้นเนี่ยก็อย่าหลงเชื่อนะอย่าไปหลงไปซื้อเป็นพันๆล้านนะครับเศรษฐีบางท่านที่ดูช่องผมอยู่เนี่ยคือรู้แหละว่าหลายคนก็รวยมีฐานะนะครับแต่ว่าเหรียญ5บาทเรือหงปี30เนี่ยผมบอกเลยว่าราคาไม่ได้เป็นพันล้านแน่นอนนะครับดังนั้นก็ไม่อยากให้ไปหลงเชื่อคารมนะครับของพวกที่ขายแบบนี้
นะครับราคาเนี่ยปัจจุบันราคาหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับสภาพสวยๆเนี่ยซื้อขายกันหลักร้อยใครอยากได้ติดต่อมาทางเพจยินดีแบ่งปันให้ตลอดนะครับคือช่องเราก็เป็นช่องที่ซื้อขายเหรียญแบบมืออาชีพไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับดังนั้นเนี่ยจะซื้อจะขายเหรียญเนี่ยก็ซื้อขายกับมืออาชีพก็แล้วกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยร้านซื้อขายเหรียญเนี่ยมีเยอะมากนะครับบางคนเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยก็ตั้งร้านขึ้นมาเองนะครับตั้งราคาปรุงแต่งขึ้นมาเองนะครับบางเหรียญเนี่ยอย่างเหรียญบาทคุดปี17เนี่ยผมเจอประทุกวันเลยมั้งถามจังเลยว่าซื้อเท่าไหร่ถ้าเป็นพระเศียรกลับแบบนี้ดูนะเห็นไหมครับพระเศียรหันขึ้นพลิกข้างนะพลิกข้างตามผมนะปุ๊บคุดหันลงก็คือด้านพระเศียรกับด้านครุฑไม่ตรงกันถ้าเป็นพระเศียรกับแบบนี้ทางร้านไม่ได้รับซื้อนะครับทางร้านมีเยอะมากบอกไว้ก่อนนะครับคือปัจจุบันเนี่ยทางร้านขายนะครับปัจจุบันทางร้านมีขายนะครับไม่แพงไม่แพงนะครับราคาหลัก10ปลายๆถึงหลักร้อยต้นๆ นะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับสภาพนะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกแล้วว่าเหรียญนี้ไม่แพงนะไม่ใช่ราคาเป็นหมื่นถึงเป็นล้านแบบที่หลายๆคนเข้าใจนะคือศึกษาหาความรู้นิดนึงนะผมอยากให้เพื่อนๆลองศึกษาหาความรู้นิดนึงนะครับก่อนส่งมาเพราะว่าเพื่อนๆก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับผมก็ไม่เสียเวลากันทั้ง2ฝ่ายวินวินทั้งคู่นะครับเพราะบางคนส่งมาแล้วมาด่าก็มีมาดราม่าก็มีนะครับอยากให้ศึกษาหาความรู้ก่อนนะครับแล้วค่อยส่งมาขายนะครับเพราะว่าของหายากเนี่ยถ้าคุณมีจริงผมยินดีรับซื้ออยู่แล้วอย่างถ้าเป็นพระเศียรตรงเนี่ยยินดีรับซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพระเศียรกลับเนี่ยคือหาง่ายมากในกลุ่มนักสะสมเนี่ยเขามีขายกันแทบทุกวันนะครับดังนั้นผมบอกตลอดว่าเหรียญนี้ไม่ได้แพงนะครับถ้าเป็นพระเศียรกลับไม่แพงนะครับแนะนำว่าคุณเก็บไว้บูชาดีกว่าราคาซื้อขายเนี่ยนักสะสมเขาซื้อขายกันเทียเป็น100เหรียญนะครับผมพูดตรงๆเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเหรียญนี้หลายคนถามมันเข้ามาเยอะมากนะครับต่อไปครับอีกเหรียญนึงเหรียญบาทตาแผ่นดินปี2505ดูเหรียญนี้นะพระเศียรหันขึ้นเห็นไหมครับผมพลิกกลับปึ๊บนี่ตาแผ่นดินหันลงก็คือเป็นเหรียญพระเศียรกลับอ่ะเหรียญพระเศียรกลับเหรียญนี้ถูกมากนะครับคือนักสะสมเขาซื้อขายกันทีละ100เหรียญนะครับถ้าเป็นพระเศียรกลับบอกเลยนะว่าคุณเก็บไว้ดีกว่าตอนนี้ราคายังไม่แพงนะครับใครอยากได้ทางร้านมีขายนะราคาหลัก10กลางๆก็สนใจก็ติดต่อมาทาง Facebook Fanpage นะครับขายไม่แพงนะครับดังนั้นเนี่ยก็สำหรับใครที่อยากซื้อขายเหรียญแบบมืออาชีพเนี่ยก็ติดต่อทางร้านเราเท่านั้นนะครับโอเคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ